ไปดูต่อกันเลยครับคู่ต่อไปครับชนะศึกกกัมปนาทครับวันนี้เจอกับทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับครับผมชนะศึกหรือว่าเจ้าทวนกกัมปนาทนะครับผมเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยหรือว่าเจ้าเทียนขาวก็ผลงานหลังๆนะครับของทางด้านช่อฟ้านี่ชกล่าสุดเมื่อวันที่30มีนานะครับก็ชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4แต่ก่อนที่จะมาชกกับลูกนิมิตนะครับผมหายไปครึ่งปีพี่ครับหายไปหายไปไหนไม่รู้แต่ล่าสุดก่อนที่จะหายก็ชนะคะแนนฉลามศึกสขวันนี้สังรอดที่ไทยรัฐส่วนทางด้านเจ้าทวนกกัมปนาทช่วงหลังจากคัมแบ็กกลับมานี่ยังไม่แพ้ใครนะพี่ชนะคะแนน Wi-Fi ช5พยัคฆ์ชนะน็อกขุนหารช5พยัคฆ์ยก3ล่าสุดเสมอกับปากกาเหล็กตอหลัก2เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับก็ถือว่ากลับมาทำฟอร์มดีขึ้นเยอะครับหลังจากที่กรามหักไปมาเปลี่ยนชื่อเป็นชนะศึกก็ชนะมาหลายไฟชนะตั้งแต่กลับมานี่ตั้งแต่ชกทอตบอ52ไฟแล้วก็มาราชดำเนินนี่ยังไม่แพ้ใคร3ไฟถือว่าทำฟอร์มได้ดีครับซ้อมอยู่กับพี่กกัมปนาทนะครับเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ท่าตะเกียบนะครับเจ้าชนะศึกหรือทวนส่วนช่อฟ้าเด็กบุรีรัมย์ครับโอ้โหเมืองมวยเลยนะบุรีรัมย์ใช่แล้วบุรีรัมย์นี่นักมวยเดินหัวชนกันเหรอครับกิ่งซางชาวบุรีรัมย์นี่ก็ชนะไปก่อนแล้ววันนี้ก็ต้องมาดูอีกคนหนึ่งนะครับผมขยับหาครับช่อฟ้าอยู่ในการดูแลของพี่ตู่ครับไม่ใช่ตู่ภพธรนะครับแต่เป็นแสงเทียนน้อยสอลุ่งโรจน์พี่ตู่เขาก็ดูแลค่ายนี้ทำมวยบู๊ครับทอแสงเทียนน้อยชื่อนี้การันตีความบู๊แต่ต้องมาดูว่าจะบู๊กับเจ้าทวนได้ไหมโอ้โหแต่ตอนนี้ทวนนี่มัดแล้วตีเลยครับดูครับมาไล่แขนแหมแต่ตอนนี้ยังสูสีครับดูครับทวนใช้จังหวะฝีมือช่อฟ้าตั้งรับเสียบซ้ายไว้ทวนอู้ยนี่ครับใช้หลักเหลี่ยมนะครับกระตุกล้มไปเลยจังหวะนี้ดูครับหลักเหลี่ยมความเก๋ายังมีอยู่ครับชนะศึกบล็อกแขนไว้ครับไว้ให้ช่อฟ้าขึ้นคอโอ้ดูปักเข่าเอ้าเสียบเข่าซ้ายคืนครับช่อฟ้าแกก็ไม่ยอมเหมือนกันแฟนมวยท่านรองนี่ก็รอเชียร์อยู่อ้าวหายไปหลายเดือนครับช่อฟ้าจับขาได้โดนซ้ายครับซ้ายเต็มๆเลยโอ้ชนะศึกวันนี้มานิ่งเอาขวามาคืนขวาไปหาจังหวะวงในช่อฟ้ายังขึ้นคอไม่ได้แต่ถ้าขึ้นคอไม่ได้นี่ลำบากหน่อยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับช่อฟ้าเดินมาโดนซ้ายกำปั้นขวาเอ้าโดนแล้วครับเอ้าซ้ายคืนไปแม่เจ้าชนะศึกนี่ก็ไม่ยอมเผลอไม่ได้ครับช่อฟ้านี่มีหมัดอันตรายมาตลอดครับแม่แล้วก็หมดยกที่3นะครับผมสถานการณ์นะครับผมก็เป็นทางด้านชนะศึกได้เปรียบอยู่ประมาณ3ช่วงตัวก็ถือว่ายังไม่ขาดนะพี่นะก็ยังคู่ขี้นะครับเกมมาดูครับว่ายกที่4จะเป็นยังไงครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเข้ามุมไปแก้เกมแล้วได้น้ำแล้วครับต้นยก4ลุยครับช่อฟ้าขยับเดินกำปั้นขวาโอ้ต่อยน้ำกระจายเลยเอาแข้งซ้ายครับขวาคืนเป็นฝ่ายเปิดนะครับเปิดเกมชนเลยช่อฟ้าเอาทีบไม่ให้จับนี่ชนะศึกบอกอย่าเพิ่งเข้ามานี่เข้ามาโดนซ้ายครับโอ้โยนแข้งไปสวยเลยครับจังหวะเมื่อกี้ดึงแล้วเตะเข้าไปดูครับยอดชนะศึกพยายามจังหวะฝีมือคอยขาวงในอู้ยนี่ครับเสียบซ้ายคืนเข้าไปช่อฟ้ายังทำไม่ต่อเนื่องครับเดินแต่ทำไม่ต่อเนื่องจะเตะขาฟันศอกเข้าไปโอ้ยโดนไปเต็มๆครับช่อฟ้านี่ครับเสียบซ้ายเสียบขวาอีกชนะศึกเตะซ้ายเข้าไปอีกถีบซ้ายเข้าไปอีกเตะอีกสิโอ้โหเสียบขวาไปอีกยืนรับแข้งรับเข่าเลยช่อฟ้าครับโอ้โหเต็มๆแม่รับแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับสะสมเรื่อยๆนี่มันช็อตโดนอีกแล้วครับเอาพยายามจะจับช่อฟ้ารับแข้งซ้ายโอ้ไม่บังแข้งครับไม่บางแบบนี้นี่สงสารซิโครงแกจริงๆกลับไปนี่เขียวแน่ครับดูทรงเริ่มช้าขาแข้งเริ่มยกไม่ขึ้นครับโดนอีกแล้วครับเอ้านิ่งช่อฟ้านิ่งแล้วครับโอ้โดนไปเริ่มช็อตนี่ครับอาการมาแล้วอาการมันมาแล้วครับนี่เสียบขวาเข้าไปอีกโอ้โหเตะขวาเข้าไปเสียบหูฟันศอกเข้าไปอีกแหมล่อเป้าเลยครับชนะศึกเอาช่อฟ้ายังเดินต่อ
โอ้นี่แกเดินสู้ด้วยหัวใจครับกำปั้นขวาเอ้าโดนครับโดนยังระฆังไม่ดังนี่แกไม่เลิกท้อฟ้าเดินกำปั้นนั่นแล้วโดนบวกศอกกลับมาอีกโอ้โหดูครับแม่แต่ต้องยอมรับเลยว่าโดนศอกไปหลายทีแต่ยังแกยังไม่ล้มครับดูครับอ่ะหมดยกที่4นะครับผมสถานการณ์ต้องบอกว่าขาดลอยอีกคู่หนึ่งครับต้องดูยกสุดท้ายนะครับว่าช่อฟ้าจะมีอะไรมาให้แฟนมวยได้ฮือฮาหรือเปล่าดูชาวต่างชาติเข้ามาดูครับหนวดเข่าเฟิร์มมาเลยอ่ะเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับยกสุดท้ายสี่ยกนี่ภาษามวยเขาก็บอกว่าจ่ายตังค์อีกแล้วครับอีกแล้วครับดูครับมีหมัดมาชนะศึกขอเตะคืนเข้าไปอย่าเดินเข้ามานี่ครับดูครับแย็บไม่ให้เข้ามาได้เข้ามาก็ล็อกคอเตะซ้ายคืนไปต้องการที่การให้อยู่นะชนะศึกโดนรัวๆก็ไม่ดีครับดูครับหมัดรัวๆมาอย่างนี้เข้าวงในล็อกโดนศอกยังไงโอ้ยังอยู่ครับยังกันได้อยู่ฮุบเข้าไปรวบแล้วก็อยู่เลยครับนี่ครับแกไม่รับอย่างเดียวครับชนะศึกแกคอยโต้ตลอดครับดูครับเตะขวาเข้าไปอีกทีโอ้โหวันนี้แข้งของชนะศึกนี่ทำงานดีพอๆกับเจ้ากิ่งซางเล็กเลยครับโอ้ยโดนศอกเข้าไปทวนยังได้อยู่ครับยังไหวอยู่โอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าร่างกายดีครับชนะศึกโดนไปก็ไม่มีอาการครับดูครับนี่ครับจับทุ่มเลยโอ้โหลุกช้าเลยครับช่อฟ้าเรียบร้อยครับก็คุมเกมคุมเชิงได้ครับช่อฟ้านี่ก็ยังพยายามยังคำเป้าไม่เจอครับณตอนนี้ครับชนะศึกเก็บอาวุธได้หมดการตอนนี้ก็รอระฆังดังแล้วครับโอ้โหจังหวะหลบสวยเลยครับอ่ะแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโทษกันครับเพื่อนร่วมอาชีพรอการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับนี่ลงไปกราบเลยนะครับพี่กัมปนาชูสุวรรณนี่ครับต้องถือว่าเป็นพ่อคนที่สองของเจ้าทวนเลยพี่กัมปนาเคยเอ่ยปากบอกว่าตั้งแต่ทวนมาอยู่ที่ค่ายเนี่ยมีแต่ให้นะโอ้โหตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปชกมวยก็ได้ทั้งกระแป๋งใส่น้ำครับแชมพูมาม่าเอาเข้าค่ายนะครับโอ้โหเป็นนักชกคู่บุญบารมีของพี่กัมปนาทชูสุวรรณครับผมแม้อนาคตนี่ดีแน่นอนเป็นนักชกที่รู้จักบุญคุณกตัญญูอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอนาคตนี่หายห่วงเลยก็คิดดูทั้งไหมครับเจ้าทวนเนี่ยเหมือนจะตอนที่กามหักเนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ชกนะโอ้โหอาการกลับมาได้อะไรมากอาการนั้นคือแฟนมวยมองว่าโอ้โหกามหักอ่ะครับคือโดนเจ้าก้าวหน้าฟันศอกใช่แล้วเป็นนักมวยต้องโดนอยู่แล้วอ่ะแต่ใครบอกว่ากลับมาไม่ได้นี่พูดผิดเลยใช่ครับนี่ก็โชว์ผลงานให้เห็นแล้วนะครับสำหรับทวนกกัมปนาทหรือชื่อใหม่นะครับฉายไลน์กว่าเดิมครับชนะศึกกกัมปนาทครับผม